สว่านไร้สายซื้อมาใหม่ใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าใช้เจาะรูขันสกรูได้สักพักหนึ่งแบตเตอรี่ก็หมดใช้งานได้ไม่นานจะทำอย่างไรมีวิธีการแก้ไขด้วยการดัดแปลงเปลี่ยนไส้ในแบตเตอรี่ทำได้ด้วยตัวเองมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมสองเสียงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดัดแปลงเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในของสว่านไร้สายนะครับก็คือรุ่นนี้นี่คือตรงนี้สว่านไร้สายใช้งานได้ตามปกตินี่นะครับประมาณนี้แต่ว่าปัญหาคือทางเจ้าของเขาบอกว่าเวลานำไปใช้งานขันสกรูเจาะรูต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้สักพักหนึ่งไม่นานนะครับประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่มันก็หมดนะครับก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับชาร์จเต็มแล้วนี่ในตรงนี้ก็คือว่ารุ่นนี้คือมันจะมีปุ่มบอกระดับของแบตเตอรี่อยู่นะครับและนี่คือแบตเตอรี่เต็มนะครับใช้งานได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแบตก็หมดตรงนี้ไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับนี่นะครับก็เจ้าของเขาบอกว่าแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมสภาพไม่ใช่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพดีอยู่แต่ว่าความจุของแบตเตอรี่ภายในสเปคของแบตเตอรี่เนี่ยมันต่ำนะครับความจุมันน้อยเวลานำไปใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่มันก็ใช้งานได้ไม่นานนั่นเองตรงนี้เราก็สามารถทำการดัดแปลงเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในนะครับซึ่งภายในก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่18650นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในเนี่ยที่มีความจุกระแสในการใช้งานนะครับความจุมากขึ้นมันก็จะทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมก็สำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้ตามสเปคก็แจ้งไว้นะครับ75โวลต์แล้วก็แม็กซ์4แอมป์แต่ถ้าผมดูแล้วนะครับ4แอมป์นี่คงไม่ใช่แล้วก็75โวลต์ก็คงไม่ใช่เช่นกันภายในน่าจะมีแบตเตอรี่18650ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยที่4โวลต์มีจำนวน3ก้อนแรงดันไฟฟ้าจริงๆน่าจะประมาณ12โวลต์นะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราทำการแกะเช็คเลยครับเพราะว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในอยู่แล้วในการแกะนะครับก็มันจะมีสกรูอยู่4ตัวใต้ฐานตรงนี้นะครับขันสกรูออกเลยนะครับเมื่อขันสกรูแล้วนะครับก็ยังถอดออกไม่ได้นะเนื่องจากว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับติดอยู่นะเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับกรีดนะครับกรีดเลยนะครับไม่เป็นไรนี่กรีดเลยหรือจะแกะก็ได้นะครับแต่ว่าแกะเดี๋ยวกาวมันจะหลุดนะครับกาวมันอาจจะไม่ดีนะผมกรีดเลยนะเวลาประกอบก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรแบบนี้นะครับก็ถอดออกได้แล้วเห็นไหมครับนี่คือก่อนถอดก่อนแกะนะท่านผู้ชมก็ถ่ายรูปไว้ทุกช็อตด้วยนะครับป้องกันการลืมนะในการที่จะแก้ไขนะครับผมนี่เห็นไหมครับก็ด้านในจะมีแบตเตอรี่18650จำนวน3ก้อนนี่นะครับก็ที่ตามสเปคที่ระบุไว้เป็น 4,000 มิลลิแอมหรือว่า4แอมป์นี่คงไม่ใช่เพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเห็นไหม18650 1,500 mAh คือ1,500มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นสเปคแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับรุ่นนี้คือเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ความจุ1500มิลลิแอมป์นะครับ3ก้อนต่ออนุกรมกันเพื่อให้ได้แรงดัน12โวลต์นั่นเองทีนี้เรามาเริ่มเลยนะครับก็จะทำการแกะโดยใช้ไขควงแบนเล็กๆแบบนี้นะในการแกะนี่งัดเอาไอ้ตัวเชื่อมของหัวขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นแผ่นนิกเกิลนะแต่ต้องระวังนะครับเวลาใช้ไขควงเนี่ยอย่าให้ไขควงไปโดนอีกขั้วหนึ่งนะครับมันจะทำให้เกิดการลัดวงจรหรือการช็อตซึ่งมีผลต่อวงจรนะครับผมค่อยๆงัดคือถ้าไอตัวนี้มันไม่เสียหายไม่ขาดเราสามารถใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะตัวจำเนี่ยนะนะครับหลุดไปละนี่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้ครีมนะครับใช้ครีมค่อยๆดึงงัดออกนี่ประมาณนี้ครับก็ให้จำด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยมันหันขั้วไหนนะครับก็งัดต่อนะครับสองด้านเลยเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะงัดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราแค่จำนะครับครีมนี่เอาเลยนี่
ออกแล้วนะครับทีนี้ก็ทบทวนอีกทีนึงจำอีกทีนึงนะครับขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกสังเกตที่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับนี่ตอนนี้คือขั้วบวกเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับบวกอันนี้คือตอนนี้คือขั้วลบประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกได้เลยตอนนี้นะนี่อันนี้มันเป็นตัวเซ็นเซอร์ตัวเช็คความร้อนนะครับอุณหภูมิในแบตเตอรี่นะแกะออกนะถอดออกได้แล้วนะทีนี้ผมก็ใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมก็ซื้อมาใหม่นะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 2,500 มิลลิแอมป์ก็วัดแรงดันให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะวัดแรงดันให้ดูนะครับนี่ขึ้นอยู่ประมาณ4โวลต์นะครับก้อนที่2นี่ขึ้นประมาณ4โวลต์เหมือนกันก้อนที่3นี่ขึ้น4โวลต์นะครับส่วนแบตเตอรี่ของเดิมนะครับลองวัดให้ดูนี่ประมาณ 3.9 ครับนี่ก้อนนี้ก็ 3.9 ครับผมคือแบตเตอรี่ของเดิมนะครับก้อนสีฟ้านี่นะวัดแรงดันไฟฟ้าได้ประมาณ 3.9 ทั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับก็ตรงนี้พร้อมแล้วนะทีนี้ก็เอาแบตเตอรี่ก้อนใหม่ประกอบเข้าไปเลยนะครับก็ให้ดูให้ตรงขั้วนะตามที่ถ่ายรูปไว้นะครับอันนี้คือขั้วบวกสังเกตนะครับเราก็เอาแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกก็แลกนับใส่เข้าไปเลยนี่ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับทีนี้ก็จะสลับกันนะบวกลบบวกลบนั่นเองนะครับฝั่งนี้ก้อนนี้คือขั้วลบบ้างนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้คือขั้วบวกใส่เข้าไปแบบนี้ในการจำเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่มีเครื่องยิงสปอร์ตหรือว่าเครื่องเชื่อมสปอร์ตนะก็อาจจะบัดกรีด้วยหัวแรงก็ได้นะครับนะแต่ว่าผมจะใช้เครื่องยิงสปอร์ตก็คือเครื่องนี้นี่นะครับตรงนี้เป็นเครื่องเชื่อมจุดไฟฟ้านะครับเชื่อมด้วยไฟฟ้านั่นเองจัดวางแบตเตอรี่ตรงตำแหน่งแล้วเช็คให้ดีนะครับอาจจะใช้เทปกาวนะแปะไว้เพื่อล็อกไม่ให้ไอ้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันดิ้นมันขยับจะได้ง่ายนั่นเองนะครับผมก็วางไว้ตรงนี้เลยนี่ก็จุดนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมเชื่อมด้วยไฟฟ้านะครับด้วยเครื่องเชื่อมสปอร์ตตรงนี้นะบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่มีเครื่องเชื่อมสปอร์ตเครื่องเชื่อมไฟฟ้าตรงนี้จะทําอย่างไรเครื่องราคาแพงจะซื้อมาก็ไม่คุ้มนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการบัดกรีให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับการบัดกรีนะครับเพื่อให้ง่ายในการบัดกรีติดง่ายนะให้ใช้ฟลักนะครับทาตรงจุดบัดกรีตรงนี้ด้วยเนี่ยครับแต้มตรงนี้นะนะมันจะช่วยให้การบัดกรีติดง่ายนั่นเองนะครับสําหรับขั้วของแบตเตอรี่ตรงนี้นะนี่นะครับแต้มแบบนี้ตรงนี้ก็เชื่อมไฟฟ้าไปเรียบร้อยไม่ต้องก็ได้นะครับแน่นอยู่แล้วโอเคนะตามนี้สิ่งสำคัญในการบัดกรีนะครับบัดกรีให้ไวให้ติดให้เร็วที่สุดนะครับอย่าบัดกรีแช่ไว้นานหัวแรงต้องทำความร้อนได้ถึงตะกั่วก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะครับนะครับติดแล้วนี่แป๊บเดียวนะครับติดเลยนะเรียบร้อยครับนี่มันก็จะสั้นนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรได้อยู่บัดกีที่ขั้วแบตเตอรี่ไปก่อนติดแล้วนะครับบัดกีที่ตรงนี้จากนั้นก็ดันนะครับดันแตกกันนี่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยหันอีกด้านนะครับก็เหมือนเดิมใช้ฟลักนะครับน้ำยาฟลักช่วยในการบัดกีนั่นเองนี่ตามนี้เลยครับทีนี้ก็เริ่มบัดกีได้เลยนี่นะติดแล้วนะครับตรงนี้หน่อยนึงนี่อย่าให้ตะกั่วมันนูนหนามาเยอะนะครับ
ตอนนี้ขั้วบวกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ตอนนี้ขั้วลบนี่นะแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเลยประมาณนี้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีนึงนี่นะครับจุดนี้น่าสังเกตว่ามันมีรอยตะกั่วเชื่อมอยู่แต่ว่าตัวนำมันสั้นไปหน่อยนึงผมใช้สายไฟนะครับในการทาบนี่นะครับสายไฟนะเช่นนั้นผมใช้ครีมตัดนะครับเห็นไหมก็สังเกตว่าตรงนี้มันนูนหน่อยมันก็ใช้หัวแรงนะครับใช้ไขควงกดแล้วก็หัวแรงทําให้มันแนบๆหน่อยนึงนะครับให้มันไม่ให้นูนมาเยอะนะครับนะครับแป๊บนึงกดไว้นี่คือประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับนี่โอเคครับทีนี้เราก็ประกอบตามเดิมเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อเราทำการบัดเกรเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะก็นี่ประกอบตัวนี้เข้าไปนี่ตัวนี้ด้านสปริงนะครับแม้จำให้ได้นะครับผมจำให้ได้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับในการบัดเกียร์เนี่ยนี่ประมาณนี้ก็ฝาครอบใส่เข้าไปนี่ทีนี้ก็ขันสกรูได้เลยครับลองกดดูนะครับเห็นไหมประกอบถูกต้องนี่ตอนนี้ขันสกรูเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็ลองกดเทสนะว่าเราทำการต่อถูกต้องหรือไม่นี่นะครับนี่นะนี่กดแล้วนะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาวะเต็มขึ้นเขียวเลยนะนี่ครับจะวัดแรงดันไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้นะสายมิเตอร์นี่เราไม่สามารถจิ้มเข้าไปถึงตรงขั้วได้นะผมก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเสียบตรงนี้ก่อนนี่ใช้ไขควงแบนนะครับเสียบเข้าไปก็จะวัดจากขั้วของไขควงแบนตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูว่าได้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับคือรุ่นนี้น่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้า12โวลต์12โวลต์ก็จะขึ้นประมาณนี้ครับนะตัวเลขนะครับผมลองดูนะบวกลบเห็นไหมครับตอนนี้คือวัดแรงดันได้12โวลต์นะสังเกตตรงนี้ครับตรงนี้คือเลข10 11 12นั่นเองนี่โอเคครับผมก็คือแบตเตอรี่12โวลต์เดี๋ยวลองเทสการใช้งานเลยครับก็เอาแบตเตอรี่มาลองเทสการใช้งานจริงนะครับนะครับนี่ใช้งานได้ตามปกติครับผมนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับก็อีกก้อนหนึ่งก็ทำด้วยวิธีการเดียวกันได้เลยครับผมตามนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็ด้านในก็มีแบตเตอรี่ชุดละ3ก้อนก็เป็น6ก้อนนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยจะลองชาร์จดูบ้างนะเสียบสายชาร์จดูนะครับผมนะครับสังเกตว่าไฟเขียวกระพริบนี่คือตอนนี้คือแบตเตอรี่เต็มแล้วแต่ว่าถ้าเต็มแบบเต็มที่เลยนะครับไฟเขียวตรงนี้มันจะหยุดค้างนะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวอะแดปเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นสีแดงนี่คือกำลังชาร์จอยู่แต่ถ้าไฟเขียวขึ้นก็แสดงว่าเต็มนะครับนี่นะนี่นะครับมันก็จะมีไฟ3ดวงนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีเขียวคือเต็มนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับก็เทสการใช้งานอีกครั้งนึงนะครับนี่ก้อนแรกนะก้อนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับ
ตอนที่2ครับผมโอเคครับผมใช้งานได้ตามปกตินะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาวะเต็มนะครับนี่ทำนี้ครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวิธีการเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในของสว่านไร้สายตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเชื่อมจุดการเชื่อมแบตเตอรี่ตรงขั้วนะครับถ้าใครมีเครื่องเชื่อมจุดไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมด้วยไฟฟ้าก็จะดีมากนะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้วิธีการบัดกรีได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ